MMA fighting different from Muay Thai or Thai boxing in many ways. ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายครับยกเว้นกัดหูก็ไม่ได้โดยเฉพาะก็เป็นชกกัน3ยกกันครับยกละ3นาทีแดงกระเสือไทเกอร์มวยไทยน้ำมันคือขาสุกโอ้โหบุรีรัมย์ซับคลายครับเรียกว่าลูกเขาเดียวด้วยกันทั้งคู่ครับ MMA or Big National Fighting เสมอกันครับหรือถ้ารับอย่างนี้ถ้ายอมแพ้ก็ถือว่าแพ้ไปเลยนะ กำลังอยู่กับล็อกคอครับตอนนี้ครับเสือครับได้เปรียบดูบ้านปล่อยออกมาครับไม่เป็นไรครับขาสุกคอยังเขียวหมากอยู่ครับจากมวยไทยครับมวยไทยล้มแล้ว ลุกขึ้นจะใส่กันได้ต่อเดี๋ยวไฟดิเฮ้ยไม่เดือดร้อนไหมเราเดี๋ยวไม่เดือดร้อน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 ไม่เดือดร้อ
ศิลปินมวยไทยว่าชื่อมวยไทยพัทยานะครับหลังแพ้บ่อยก็มาเป็นมวยไทยหันมาชก MMA บ้างก่อนจะยักก็เคยชกมาแล้วกับ MMA เดี๋ยวมากกว่าข้างหน่อยด้วยไปห้องนายทางนี้นะไปห้องนายก็ไม่ได้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 ก็ไม่
As you guys saw, the first round, both fighters kind of wanted to keep it on the feet. Second round, Ngoo took it to the ground. He took the back. He was able to maintain the position by keeping both legs in between his hips. At that point, you have to defend the choke, and you also have to defend the punches. The blue corner decided to choose to defend the punches, and unfortunately, the choke came in underneath his neck. At that point, he had no
choice other to tap or to go to sleep from lack of oxygen to the brain. Thank you, Nigeria.